สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีเครื่องบินเทรนเนอร์อีกลำมาแนะนำนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงหลังๆเนี่ยที่ผมไม่ค่อยได้รีวิวเพราะว่าผมทำแต่เครื่องบินซ้ำๆอ่ะเนาะเช่นพวกเทรนเนอร์สปอร์ตเตอร์อะไรเงี้ยครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับที่คลิปมันไม่ต่อเนื่องเนาะลำนี้เป็นเครื่องบินไม้บันซ่าทั้งลำนะครับหุ้มด้วยโมโนโคสครับปีกลำนี้ก็จะยาวอยู่ที่1 เมตร 8 เซนติเมตรครับลำตัวยาว80 เซนติเมตรปีกกว้าง21 เซนติเมตรครับผมส่วนสเปคนี้นะครับถ้าใครจะเล่นเป็นไฟฟ้าเนี่ยผมแนะนำให้ใช้มอเตอร์เบอร์2814หรือไม่ก็เบอร์2815ครับ 1,400 kV ใบ8หรือใบ9นิ้วก็ได้ครับส่วนสปีดใช้อยู่ที่60 แอมป์ขึ้นไปครับแบตเตอรี่จะใช้3หรือ4เซลล์ก็ได้ครับผมแต่ถ้าจะไปวางเครื่องน้ำมันเนี่ยผมว่าเครื่อง15ก็กำลังดีนะครับแต่อาจจะเล่นท่าไม่ได้แต่ถ้าวางเครื่อง25เนี่ยมันก็อาจจะแรงไปครับแต่ถ้าใช้เครื่อง25แล้วเร่งเบาๆก็น่าจะได้อยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะทำเครื่องบินใหม่ๆมาให้ชมครับมีออเดอร์เครื่องบินเอ็กตร้า300อยู่อีกลำหนึ่งครับก็ถ้าสนใจเครื่องบินไม้หรือเครื่องบินโฟมก็ติดต่อตามนี้ได้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับสวัสดีครับ